คอยร้อนแอร์แคเรียร์ RC10 ไม่ทำงานอาการก็คือจะเป็นไฟกระพริบกระพริบนะคะตรงสีขาวๆสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือโทรไปแจ้งที่ศูนย์นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะถามโมเดล serial number เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ที่อยู่เราค่ะหลังจากนั้น1 วันนะคะช่างเขาจะโทรนัดวันที่จะเข้ามาดูให้ที่เราบอกว่าต้องโทรเข้าศูนย์ก็เพราะว่าเราโทรตามช่างทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างศูนย์นะคะเข้ามาดู300 บาทเขาบอกอย่างเดียวว่าเมนบอร์ดคอยร้อนทางนะคะต้องเปลี่ยน 7-8,000 แต่เขาไม่ได้แกะดูนะคะว่ามีอะไรเขาแค่มาเช็คไฟแล้วก็จิ้มซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เทคก่อนอยู่แล้วพอช่างแคเรียร์มาถึงนะคะเขาก็มาแกะดูเมนบอร์ดพอดูก็เจอสาเหตุค่ะเพราะว่าจิ้งจกแล้วก็มดมันไปตายอยู่ในนั้นเขาก็แค่ปัดทำความสะอาดนะคะเมนบอร์ดไม่พังใช้ได้ปกติโชคดีหน่อยนะคะก็มีแค่เซ็นเซอร์ที่เสียก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่นะคะจ่ายไปทั้งหมด1,300 บาทค่ะ